เป็นคนค้าขายเนาะแล้วค้าขายไปก็มันก็บ่ขายไปขายมามันก็บ่ค่อยมีทุนเลยเกิดคันนี้ก็เลยกู้รายวันรายวันมาขายของกู้แล้วก็ค้ำให้เขาพร้อมคนที่เขาเอาก็ค้ำได้คุ้มกันเอาไปมาเขาก็หนีป้าก็ต้องใส่เขาเนาะมาเป็นหนี้หลายอยู่ค่ะจากพอดีก็ศพกับอาจารย์ยักษ์เพิ่นเข้ามาในจุดที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะไปฟังเพิ่นแล้วก็ถูกใจก็เลยบอกให้เพิ่นว่าอยากที่เฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงตามพ่อนางบุญเลี้ยงรื่นมาลายหรือป้าเปียกเป็นเกษตรกรที่ผันตัวจากแม่ค้ามาเป็นผู้สร้างผลผลิตทางการเกษตรไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายโดยยึดหลักทำการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยรูปแบบโคกหนองนาโมเดลทางนี้ป้าเปียกสอดแสวงหาความรู้จากหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเช่นเดียวกันกับกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรีที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลและช่วยเหลือป้าเปียกในเรื่องการจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำอีกทั้งยังสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับป้าเปียกอีกด้วยทางสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรีนะคะก็ได้เข้ามาช่วยในป้าเปียกในเรื่องของโครงการโคกหนองนานะคะก็ได้เข้ามาตั้งแต่การเก็บดินไปวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบธาตุอาหารนะคะที่มีอยู่ในบริเวณนี้นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมให้ใช้สารอินทรีย์นะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักจากสารเร่งพอดอ1นะคะแล้วก็น้ำหมักจากสารเร่งพอดอ2นะคะมีการมาถ่ายทอดความรู้นะคะการมาสาธิตการทำวิธีการทำนะคะให้กับป้าเปียกนะคะรวมถึงมีการสนับสนุนพันธุ์ก้าหญ้าแฝกนะคะที่มาใช้ในบริเวณของศูนย์ของตำบลม่วงงามอำเภอเสาไห้นี้ค่ะสำหรับป้าเปียกนะคะก็ได้เริ่มมาน่าจะประมาณสัก6ปีนะคะก็ป้าเปียกก็ถือว่าเป็นเกษตรกรนะคะที่มีความมุมานะนะคะหัวไวใจสู้ที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะจากเดิมที่ทำการค้าขายอยู่นะคะก็มาปรับเปลี่ยนทำการเกษตรนะคะแบบผสมผสานนะคะก็ทำให้ป้าเปียกมีรายได้เพิ่มขึ้นก็คิดว่าปัจจุบันเนี่ยป้าเปียกคิดประสบความสำเร็จนะคะเป็นสามารถเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่นได้ค่ะแล้วก็ให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำอันไหนที่ลูกบ้านอยากทราบหรือว่าป้าเปียกอยากรู้ก็หาหน่วยงานภาครัฐไม่ว่ากรมพัฒนาที่ดินหรือว่าหน่วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยเหลือต้องบอกว่าพื้นที่เราอ่ะมันเป็นเกษตรกรซะส่วนใหญ่เราทำกิจกรรมไม่ว่าประชุมประจำเดือนไม่ว่ามีโครงการอะไรมาเราก็จะโฟกัสไปที่โคกหนองนาโมเดลหมดเลยไม่ว่าจะเรื่องการออกแบบโครงสร้างของพื้นที่การทำปุ๋ยหมักการรณรงค์ไม่ใช้ยาสารเคมีการปลูกผักการให้กับการสนับสนุนเนี่ยป้าเปียกก็จะเข้าร่วมโครงการนี้ตลอดจะไปอบรมที่ไหนหาความรู้ที่ไหนป้าเปียกก็จะเสนอตัวเองตลอดอีตรงเนี้ยเราเหมือนเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยเราจะมีโครงการดีๆจากหน่วยภาครัฐมาเรื่อยๆยิ่งตอนเนี้ยทุกคนก็ให้การนี้ให้การสนับสนุนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีโครงการดีๆมาเรื่อยแล้วเราเนี่ยก็เป็นคนเชื่อมโยงให้กับป้าเปียกว่าโครงการนี้มาไปไหมโครงการนี้มาไปไหมป้าเปียกก็จะไปทุกงานแล้วเขาก็จะพัฒนาตัวเองแล้วเขาก็จะกลับมาดูพื้นที่ของเขาเองเขาก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเขาค่ะมาแต่ปีแรกอะป้าย้อมภาวะป้าเลิกขายของเลยปีนั้นอะค่ะเพราะมันมีส่วนแล้วมันสบายใจคือมันมีใบไอ้ผักชิเล็กอย่างเงี้ยมันมีของเกิดให้เขาเก็บขายได้จ้ะมีไอ้ผักติ้วผักตุ่มแขกมั้งอะป้าก็เริ่มขายเริ่มศึกษานี่ในโคกหนองนาป้าซื้ออย่างว่าเพิ่มป้าก็มีรายได้ก็คือว่าในป่าเห็นน้ำมันมีป่าป้าก็เก็บป่าเนี่ยอีป่าชิ้วน้อยๆเขาน่ะเข้าไปเฮ็ดกินคือป้ารายจ่ายป้าไม่ต้องไปซื้อของข้างนอกกินนะคะมาปีแรกกับก็ดีโอเคมาปีสองนี่ป้ายอมรับเลยว่าป้าปลูกหมดเลยปลูกหมดทุกอย่างใครเคยสามีป้าก็ซื้อเพิ่มอยากชิปตัวเป็น80ตัวเมื่อมากับมามีมือนั่นล่ะป้าเก็บเงินได้ก็ได้บ่ได้มาได้หลายเลยเพราะป้ามันก็ต้องมีรายจ่ายนิดๆน้อยๆเนาะแต่ก่อนเนี่ยก็ยังสภาพจังซี่ยังบ่สนิทมากับมาปี2ปี3ป้าได้มือละ700ป้าก็ได้จ้ะป้าก็มีความสุขนี่สินที่รายวันก็จอกกระแจกอ่ะป้าก็บ่มีแล้วป้าก็ดีใจอะค่ะแต่ว่าที่มีความสุขนะทุกเมื่อเนี่ยค่ะก็
มีเขากินของเจ้าของมา3-4 ปีแต่เจ้าก้อนไม่เคยกินเขาเจ้าของค่ะมันก็มีเฮ็ดให้ป้าอิ่มตรงนี้มีอย่างกับป้าก็เลยเฮ็ดไปเคยก็เคยให้คํามั่นสัญญาอันตัวอีตัวเจ้าของเนี่ยเพราะว่ามีคนเขาถามป้าว่าอายุหลายจะเฮ็ดต่อไปบ่เฮ็ดจะเฮ็ดไปจนว่าเฮ็ดบ่ไหวนั่นแหละคือแต่เซาตอนนี้เฮ็ดได้จะเฮ็ดไปเฮ็ดให้ดีที่สุดเขาจะได้ว่าเด็กสอนลูกสอนหลานแต่ก่อนนี่เฮาบ่เสียผู้เฒ่าเนาะใช้แต่สารเคมีแต่ตอนนี้ป้าได้กินเขาเจ้าของมา4 ปีนี่อ่ะค่ะมันก็เลยมีความสุขนี่ตีนก็เบาลงโคกหนองนาโมเดลทําให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เกิดความรู้สึกรักและอยากพัฒนาที่ดินของตัวเองให้ดีขึ้นตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีอยู่อย่างเข้มแข็งและมั่นคง